ยาย่าค่ะเป็นตัวแทนเลยในส่วนของโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้ค่ะก็สำหรับหนังสั้นที่เราได้ถ่ายทำนะคะก็คือ Free Fire Undefeated ค่ะก็เป็นการแบบว่าเชิญชวนให้ทุกคนมาโหลดเกมมาเล่นนะคะแล้วก็จะได้เห็นเอลิเมนต์ที่เกมนี้มีให้ทุกคนมาลุ้นเล่นระหว่างที่เล่นกันนะคะก็จะมีแบบว่าตัวชูโรคนสนุกนะคะพระเอกที่หล่อมากแบบว่าทุกคนอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบว่าการบู๊ที่เมื่อเข้าไปเล่นจริงๆอะค่ะมันสนุกเท่ากับตอนที่ดูหนังที่เราเล่นกันเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนไปโหลด Free Fire มาเล่นกันเยอะๆค่ะครับพี่ลุกอยู่ในโปรเจกต์นี้รู้สึกยังไงบ้างครับสุดยอดครับมันเป็นความฝันที่กลายเป็นความจริงด้วยร่วมงานกับพี่ใหญ่ย่าพี่มิวทุกคนนะครับฟรีไฟร์ต้องขอบคุณทุกคนมากมากนะครับฟรีไฟร์นักแสดงผู้กำกับโปรดักชั่นใหญ่ๆนะครับผมรู้สึกดีใจมากที่สุดปกติบูชอบบูชอบอะไรอย่างนี้แล้วไหมชอบมากเห็นว่าลงเล่นเองซะส่วนใหญ่เลยตอนถ่ายลนเล่นอ๋อหมายถึงบูชครับอ๋อมีสตันด้วยแต่ว่ามีลุกก็เล่นเองบ้างนะครับพี่มิวครับความรู้สึกกับโปรเจกต์นี้จ้ะก็อย่างที่บอกไปคือดีใจมากๆพอเรารู้ว่าแคสมีใครบ้างทั้งยาย่าทั้งลุกก็ต้องบอกว่าโหเรารับทำเลยคืออย่างที่บอกไปผมเป็น FC ยาย่ามานานมากแล้วแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับยาย่าครับผมและคือเราเห็นเลยว่าโหคือนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยเขาทำงานเป็นยังไงแบบเต็มที่มากจริงๆสุดยอดมากเลยครับขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะได้จังหวะดีมากสิ่งที่ออกมาละภูมิใจขนาดไหนคะเห็นภาพที่ออกจริงๆสำหรับหนูนะคะหนูว่าชิ้นเนี้ยคืออะไรที่พีคที่สุดแล้วเท่าที่เคยได้แบบได้ทำมาในโลกของโฆษณานะคะถือว่า Free Fire จัดเต็มมากแล้วอย่างที่พี่ผู้กำกับเขาพูดอะค่ะเหมือนว่าคือนักเขาไม่ได้ใช่แค่เกมมิ่งอะค่ะแต่ว่าเขายังให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาพ like the, this industry อะค่ะเหมือนว่าพวกเราได้ทำอะไรใหม่ๆเพราะว่า Free Fire เรียกเรามาทำค่ะสนุกได้บู๊แบบเต็มที่มากลงทุนกับโปรดักชั่นขนาดนี้เราคาดหวังกับการตอบรับมันมากยังไงครับผมครับก็จริงๆก็อย่างแรกเลยคือการทำธุรกิจของทรีน่าผมมองว่าเรามองที่ user experience เป็นหลักก็คือจริงคือจะมองก็คือเหมือนลูกค้าทุกคนแต่ในที่นี้มันไม่ใช่แค่ลูกค้าของเราอะถึงที่ผมแคร์คืออย่างที่ผมพูดถึงในส่วนของ independent ของโปรเจกต์ไอคอนก็คืออยากให้น้องๆที่พี่ทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เนี่ยได้แสดงความเป็นตัวตนออกมาคือฐานลูกค้าเขาด้วยแฟนคลับเขาเราจะอยู่ได้ยังไง as a ecosystem ถ้าเราแคร์แค่ตัวเราเองเราต้องแคร์ในถึงศิลปินที่เราทำงานด้วยจุดเด่นของคุณยาย่าจุดเด่นของลูกจุดเด่นของนิวเนี่ยคือผมมองว่ามันเป็นตัวการลงตัวอันนี้คือเราคิดกันนานมากนะว่าเราจะเชิญใครมาร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าแบบมันเป็นอะไรที่ผมภาคภูมิทั้งทีมเนี่ยภาคภูมิใจมากแล้วก็ต้องมันไม่เกิดขึ้นเลยถ้าโปรดักชันนี้มันไม่ถูกทำมาละเอียดอ่อนที่บอกถ่าย5วันก็จริงแต่คือในเชิงแบบ editing production ในเลเวลเนี้ยมัน virtual production มัน really difficult มันยากมากแต่ผมมองว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันเราก็คาดหวังไว้เยอะแต่ว่าถามว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าทุกคนแฮปปี้หรือเปล่าไม่ใช่แค่พวกเราแต่ถามว่าทุกคนในนี้แฮปปี้ไหมผมเชื่อว่าทุกคนภูมิใจขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณมากนะครับพี่ย่าเป็นตัวแทนฝากสักหน่อยละกันค่ะค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหนัง Free Fire Undefeated นะคะไปดูได้ที่ YouTube แล้วก็ Facebook นะคะรวมถึง IG ของ Free Fire Thailand ค่ะก็มาเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะไปดูกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมโหลด Free Fire มาเล่นอาจจะเจอพวกเราอยู่ในนั้นก็ได้ค่ะได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะอินเสิร์ตสักหน่อยนะอินเสิร์ตสักหน่อยนะยืนบอกมาลูกขออนุญาตตีท่านมือถือได้เลยครับผม